คุณผู้ชมบอกแล้วว่าบันเทิงไทยรัฐนะคะวันนี้หวานหวานทะเลจืดกันไปเลยค่ะก่อนหน้านั้นเห็นแล้วนะจ๊ะมากับคิมนะโหปล่อยภาพหวานล่าสุดเลยจ้ะเพื่อนซีเป็นคู่รักเพื่อนซีเลยณเดชน์กับยาย่าคุณผู้ชมเห็นอยู่หวานมากดิฉันเนี่ยกรี๊ดเลยจ้ะร้องกรี๊ดลั่นบ้านเลยคุณผู้ชมค่ะเขาปล่อยภาพนี้ออกมาคุณผู้ชมแฟนคลับเนี่ยนะทำเอาแบบโอ้โหจิตใจอ่อนระทวยแอบแก้มแอบแก้มกันเลยจ้าคุณผู้ชมบอกเลยว่าคนไม่มีแฟนนี่นะคะตายอย่างสงบศพสีชมพูไปเลยคุณผู้ชมโพสต์นี้โพสต์เดียวแคปชั่นอีโมจิรูปหัวใจ2ดวงแบบนี้มาน้อยๆแต่หวานหนักมากดูนะคะดูท่าทางทั้งเอาแก้มแนบแก้มทั้งมือน่ะมือน่ะมือจับแก้มแนบขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะมองยังไงก็เห็นแต่แบบว่าไอ้เต้าน่ารักจังเลยนี่ไงคุณเลือนฝันไปกดไลค์เขาด้วยนะใช่ฉันตามไปกดไลค์น่ารักอ่ะแล้วมองอยู่นานด้วยซูมด้วยคุณผู้ชมค่ะรูปเนี่ยสวีทแล้วนะคะไปดูคอมเมนต์จากน้องยาย่าโอ้โหตายเรียบไปเลยค่ะน้องยาย่าบอกคิดถึงจังเลยค่ะอันนี้เราเก่าหรออ่ะแล้วพี่แบร์ตอบว่าไงพี่แบร์ตอบว่างี้คิดถึงใจเหมือนกันงับนี่ใจอ่ะใจใจอะไรอ่ะคิดถึงใจจะขาดหรือว่าคิดถึงดวงใจอ่ะยอดไปเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่แค่เราหรอกที่อดแซวไม่ได้เพื่อนพี่น้องในวงการบอกเลยนะจ๊ะว่าพาเรทกันแห่แหนเข้ามาในไอจีค่ะแซวแบบน่าสุดยอดเลยไม่เว้นแม้แต่หมากคิมด้วยนะหมากเนี่ยแม้มาแซวว่าโหพี่แบร์ก็สวนกลับเพื่อนซีไปเลยว่าไม่ต้องมาโหของคุณมาเป็นอัลบั้มไปเลยก็เรื่องจริงมีบัฟกันด้วยถูกนะหลายรูปนะคุณนะคะคุณผู้ชมแล้วเต้ยจรินพรฟอยณัฐพงษ์โทนี่รากแก่นทั้งวงการน่ะดิฉันว่าพี่บุษกรอย่างเงี้ยคาริสาดีเจต้นหอมเนี่ยยังต้องเข้ามาถามว่าแล้วคนโสดจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปละจ๊ะโอยไม่ไหวจริงๆค่ะเจอช็อตนี้เข้าไปหรือว่านี่น้องโบเมลดายังมาคอมเมนต์เลยบอกว่ารักคู่เนี้ยนะไม่ใช่ไงน้องโบตอนนี้โสดใช่ไหมพี่แจ๊คใช่คือน้องโบเขาสนิทกับพี่แบร์เล่นละครด้วยกันแต่ว่าจริงๆอ่ะน้องโบเขาเป็น FC ของคู่นี้ด้วยนะก็น่ารักอ่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากภาพหวานๆผ่านไปแล้วเดี๋ยวนิดนึงแล้วกันนะจ๊ะคุณผู้ชมมาดูพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูภาพนี้กันหน่อยแฟชั่นนะเดชไม่อันนี้ดูเผินๆดูเหมือนเรื่องธรรมดาแต่เราจะขอโฟกัสนิดนึงแม่แก้วเนี่ยโพสต์ภาพลูกชายกำลังจุดธูปไหว้พระแต่บอกเลยคุณผู้ชมค่ะนี่เครื่องประดับของณเดชขโมยซีนสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูซิว่ามีอะไรสะดุดตาบ้างตุ้มหูเอ่ย กำไลหินเอ่ยแถมข้อมือทั้งซ้ายคุณผู้ชมซูมเข้าไปหน่อยพญานาคกำไลพญานาคสีทองคุณผู้ชมโอ้โหมันเยอะแยะทำตัวไปหมดเลยนะคะแฟนคลับเนี่ยก็พากันทราบดีนะว่าบ้านของคุณณเดชเนี่ยเขาศรัทธาแล้วก็บูชาพญานาคด้วยค่ะกำไลพญานาคที่ณเดชสวมเนี่ยก็แม่แก้วนี่แหละเป็นคนทำขึ้นมาไม่ใช่แค่ณเดชนะคะก่อนหน้านี้ตอนออกงานหลายๆคนคงเห็นกันยาย่าก็เคยสวมกำไรพญานาคแบบเดียวกันด้วยสีเงินสีเงินของณเดชน์สีทองของยาย่าสีเงินก็คนละสีทั้งเงินทั้งทองแม่แก้วทำให้หรอเออก็น่ารักดีเนี่ยนิดนึงแหล่งข่าวข้อมูลบอกว่าแม่แก้วเคยฝันฝันที่มากกว่าฝันฝันถึงพญานาคฝันถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยได้สร้างกำไรอันนี้ขึ้นมาเออนะคะนี่ไม่แปลกใจเลยนะทำไมน้องณเดชน์กับน้องยาย่าเนี่ยถึงฮอตมากเลยหล่อมีความสามารถสายมูก็มีโอ้โหรับรองปังปังปังดังทั่วประเทศไปเลยคือดิฉันก็ฝันนะดูภาพนี้ยังไงฝันว่าไปงานแต่งเขาแล้วอ่ะว่าดิฉันคิดถึงงานอีเวนต์ก็ไม่รู้นะคะจะต่อไปไปสัมภาษณ์เขาแล้วนะคะก็ถ้าแต่งก็ดีนะคะเพราะว่ารอลุ้นกันมานานมากจริงคุณนี้น่ารักด้วยนะคะแต่ว่าถ้าแต่งเขากริ้งหาพี่แจ๊กกะรีนอย่างไวแน่นอนนะรอเลย